าพประวัติศาสตร์นี้นะครับเราก็ช่วยกันนะครับหลายฝ่ายนะครับพยายามหาประวัติการผ่านเป็นมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลส่งมาเปิดเมืองธัญบุรีในวันที่13 มีนาคม 2445นะครับภาพที่เราเห็นอยู่นะครับคือว่าภาพตั้งแต่นู่นนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสำหรับหมายเลข2นะครับที่อยู่ในรูปนะครับที่เราเห็นเป็นเลขนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่7หรือพระบาทเจ้าของเรานะครับสำหรับหมายเลข3นะครับที่มีข้างอยู่นะครับผู้หญิงนะครับก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับพระองค์เจ้าหญิงอันดีใสสุริยาภาคนะครับตามหมายเลข3นะครับสำหรับหมายเลข4นะครับพระองค์วงศ์เธอชั้น4นะครับพระองค์เจ้าผู้ปิสดาที่ที่หานะครับกรมพระราชาทะเลสวนนะครับตะลิ่งต้นนั้นคุณนะครับปิสดาพรนะครับสำหรับหมายเลข5นะครับหมายเลข5คือนะครับนายพันโอพระยาสุรนาถเสนีเขาสวัสดีชูโตนะครับหรือว่าราชการเมืองธัญบุรีคนแรกนะครับสำหรับคนที่เก็บนั้นนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระอินทาธิปดีนะครับศรีธนาลองมือนะครับกำลังคือฉลองนะครับกระทรวงนครบาลสำหรับคนที่เก็บนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นนายเยโฮมานะครับวันเดอร์ใช้วิธีการปรับแก้โดยการทำให้ประตูดีเพราะจับหน้ากับประตูนะครับไว้ดักสิ่งไม่ดีจะเข้ามากระทบกับเทศบาลตำบลระยะบุรีนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่หวานสวยงามนะครับถ้าได้เห็นนี่เป็นการบอลหนุนที่จะมีความกอดเรารอบนะครับอยากจะถามท่านผู้ชมครับจังหวัดนี้มีความเหนื่อยมากครับคือว่าเป็นที่ใครเข้ามาก็ต้องสักการะบูชานะครับก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์ว่าสลบสยบนะครับหรือว่าใครที่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็จะปฏิจจังนะครับเจ้าโง่นะครับส่วนมากเข้ามาก็ต้องมองว่าคือที่มาที่ไปจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจแล้วก็เป็นศิลปกรรมชั้นหนึ่งซึ่งเป็นศิลปะคนผ่านสนามถ้าจะขึ้นไปหาท่านนายกเนี่ยนะจะผ่านบันไดก็ต้องหันมามองทุกครั้ง